ขั้นตอนแรกนะครับมาคั้นน้ำใบเตยครับเพื่อนๆนำใบเตยนะครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะครับขนมถ้วยของเราก็จะใช้เป็นน้ำหางกะทินะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับเนื้อขนมถ้วยนะครับหางกะทิ450กรัมนะครับเทใส่เครื่องปั่นลงไปเลยครับแล้วก็ปั่นใบเตยให้ละเอียดนะครับปั่นใบเตยละเอียดนะครับขั้นตอนนี้นะครับไปกรองน้ำใบเตยกันครับแล้วกรองน้ำใบเตยนะครับใช้กระชอนนะครับในการกรองนะครับหรือจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะครับเราก็ได้น้ำกะทิใบเตยกันแล้วนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปไปทำเนื้อขนมถ้วยนะครับขั้นตอนนี้นะครับมาทำเนื้อขนมถ้วยกันครับแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งเท้ายายม่อม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย180กรัมน้ำใบเตย450มิลลิลิตรที่ผสมกับหางกะทินั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเพิ่มความเข้มข้นรสชาติความมันให้กับขนมถ้วยของเรานะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับให้แป้งละลายให้น้ำตาลละลายนะครับก่อนเราจะนำไปนึ่งนะครับเมื่อตีเข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำเนื้อขนมถ้วยนะครับมากรองนะครับเพื่อนๆเทนะครับกรองเอาเศษกากใบเตยเศษกากน้ำตาลเศษกากแป้งออกนะครับเพื่อนๆเนื้อขนมเวลานึ่งจะได้เนียนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับไปนึ่งขนมถ้วยกันครับเพื่อนๆก่อนเราจะนึ่งนะครับเราก็นึ่งถ้วยไว้สัก5นาทีนะครับให้ถ้วยเขามีความร้อนนะครับเดี๋ยวอีก5นาทีมาเจอกันครับเพื่อนๆตอนนี้ถ้วยนึ่งก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหยอดเนื้อขนมลงไปเลยครับหยอดไปที่ถ้วยตะไลเลยนะครับเพื่อนๆหยอดลงไปสักครึ่งถ้วยนะครับเพื่อนๆเพราะเดี๋ยวเราต้องหยอดหน้ากะทิลงไปนะครับขนมถ้วยก็จะมี2ชั้นนะครับมีชั้นเนื้อใบเตยแล้วก็ชั้นเนื้อกะทินะครับขั้นตอนนี้นะครับนึ่งเนื้อขนมถ้วยไว้10ถึง15นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับมาผสมแป้งโรยหน้าขนมถ้วยนะครับหรือกะทิโรยหน้านั่นเองนะครับเพื่อนแป้งข้าวเจ้า20กรัมเกลือ1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับตามด้วยหัวกะทิ200กรัมแล้วก็ผสมตีให้เข้ากันนะครับก็นึ่งเนื้อขนมนะครับครบ10นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหยอดหน้าขนมเลยครับเพื่อนเมื่อหยอดหน้าขนมเสร็จแล้วนะครับก็นึ่งต่ออีก10นาทีนะครับเพื่อนเราก็นึ่งครบทั้ง20นาทีนะครับเพื่อนตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับนำขนมถ้วยออกไปพักก่อนนะครับพักให้เย็นนะครับเพื่อนๆถึงจะสามารถแคะออกจากถ้วยได้นะครับแล้วก็นำขนมถ้วยนะครับไปพักให้เย็นนะครับก่อนจะแคะออกจากถ้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูหน้าตากันครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมถ้วยนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเพื่อนๆดูครับสีสันสวยงามครับแม่บ้านแท้ดูนะครับ
ติดน้องแมวเนี่ยนะครับดูครับหน้าตาน่ารับประทานมากครับสีสันตักออกมานะครับจะเป็นชั้นเลยนะครับชั้นใบเตยกับชั้นกะทินะครับสุดยอดครับเมนูนี้